ก็ได้มีการเสนอให้กรรมการผู้กำกับพิจารณาตัวคุณบอยเองเนี่ยนะครับก็ได้มีการนำข้อมูลเอกสารพยานหลักฐานต่างๆรวมทั้งก็ได้เข้ามาชี้แจงนะครับด้วยตัวเองกับสำนักงานปปงซึ่งในทางคดีเนี่ยเราตรวจพบว่าการนายประกรณ์เนี่ยนะครับไม่ได้เกี่ยวข้องครับกับการกระทำความผิดก็ไม่ได้เป็นเครือข่ายของนายพิธิศักดิ์นะครับพิธิศักดิ์คนร้ายที่กระทำผิดในคดีนี้นะครับคือในทางคดีนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องแต่กรรมการผู้กำกับพิจารณาว่ารถยนต์คันนี้เป็นรถยนต์ที่นายกิติศักดิ์เนี่ยเอาเงินที่ได้มาจากการกระทำความผิดไปซื้อแล้วมาขายจึงเห็นว่าทรัพย์ที่เป็นทรัพย์ที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดนะก็มีมติให้ยึดรถนะครับคันนี้เอาไว้สำหรับกรณีที่คุณประกรณ์เองที่คุณบอยนะครับหากเห็นว่าเป็นการได้มาโดยสุจริตหรือเสียค่าตอบแทนนั้นนะครับก็การผู้กำกับเห็นว่าคุณประกรณ์ก็อาจจะยื่นคำร้องต่อศาลนะครับโดยแสดงให้ศาลเห็นว่าตนเป็นผู้รับโอนสุจริตที่ค่าตอบแทนซึ่งเป็นขั้นตอนที่คุณประกรณ์สามารถที่จะใช้สิทธิ์ของศาลได้สำหรับรถยนต์นะครับก็เราคงจะติดต่อกับคุณประกรณ์ว่าจะนำมามอบนะครับอย่างไรก็ดีนะครับเมื่อมามอบแล้วหากไม่วางหลักประกันนี้ก็เป็นเรื่องของการบริหารทรัพย์สินหากไม่วางหลักประกันไว้ก็อาจจะขอรับทรัพย์สินนั้นไปใช้ได้ในระหว่างที่ศาลยังไม่มีคำสั่งให้ศาลก็ไม่ถูกเลยหรือว่าหากศาลมีคำสั่งให้คืนทรัพย์นะครับเราเป็นเรื่องที่ศาลก็จะคืนทรัพย์ต่อไปก็เป็นเรื่องของคุณบอยนะครับ